สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับอัปเดตนะและก็วิเคราะห์สถานการณ์นะครับทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ยังดูนะเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับทางตะวันตกอยู่นะครับก็ต่างก็ยังไม่ลดลาวาศอกนะครับมาอัปเดตนสถานการณ์กันเป็นอย่างไรนะครับมาโครงกําลังเสี่ยงสงครามนิวเคลียร์หรือไม่นะครับทดสอบขีปนาวุธใหม่ของฝรั่งเศสเพยียงหลายชั่วโมงหลังรัสเซียซ้อมรบนิวเคลียร์ หนึ่งวันนะครับหลังการซ้อมรบนิวเคลียร์ของปุตินฝรั่งเศสนะครับทดสอบขี่นาวุธนิวเคลียร์ใหม่มาโครงนะครับประกาศออฟดูแลนดั้นนะครับทำกลางความตึงเครียดนะที่เพิ่มสูงมากขึ้นกับปุตินฝรั่งเศสนะครับกล่าวอ้างการทดสอบนะที่ประสบความสําเร็จเป็นครั้งแรกนะครับของขีปนาวุธสุดยอดเร็วเหนือเสียงใหม่ ASMPA ขีด R ปูตินนะครับก่อนหน้านี้ได้ออกคําสั่งซ้อมรบนิวเคลียร์ ภายหลังภัยคุกคามสงครามยูเครนของมาครงฝรั่งเศสนะครับกำลังเพิ่มอุณหภูมินิวเคลียร์ต่างๆขณะที่รัสเซียพยายามที่จะสร้างความตกใจนะครับแก่พวกตะว,วันตกหรือไม่ฝรั่งเศสนะครับในวันที่22พฤษภาคมได้ประากาศาการยิงทดสอบที่ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับของ1ขีมนาวุธที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย นัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลราวหมของฝรั่งเศสนะครับได้กล่าวว่าสายพันธุ์ใหม่ของขีปนาวุธสุดยอดเร็วเหนือเสียง a s m p a ได้ถูกทดสอบ a s m p a ขีด R ที่มีขีดความสามารถทางนิวเคลียร์ได้ถูกออกแบบที่จะถูกยิงโดยเครื่องบินไอพ่นอลาฟาเอลเดอะการเดียนนะครับรายงานฝรั่งเศสนะครับวางแผนที่จะ ใช้จ่าย13นะครับของงบประมาณทางการทหารในบรรดาปีต่างๆที่กำลังมาถึงต่อขีดความสามารถทางนิวเคลียร์บรรดาแผนนิวเคลียร์ต่างๆของปารีสรวมถึงการปรับปรุงให้ทันสมัยต่อบรรดาขีปนวุธนะครับที่ถูกยิงจากอากาศในรุ่นต่อไปภายในปี2035ฝรั่งเศสทดสอบขีปนวุธนิวเคลียร์ใหม่เก่าวโดยนะครับ เซบาสเตียนรีคอนูรัฐมนตรีว่าการก,ากระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสวันที่22พฤษภาคม2024ว่าปฏิบัติการดนะูแลนโดลาเฟลลำหนึ่งนะครับของกองทัพอากาศทางยุทธศาสตรนะ์พึ่งได้ดำเนินการนะบรรลุผลสำเร็จการทดสอบบินครั้งแรกนะที่ยิงหนึ่งขีรุษนิวเคลียร์สุดยอดเร็วเหนือเสียงที่ได้ถูกพัฒนาปรับปรุงโดยปราศจากน้ำหนักบรรทุกนะครับบนเครื่อง ปฏิบัติการนี้นะครับได้ถูกวางแผนนะเป็นหนึ่งเวลานที่ยาวนานประจักษ์นะครับความจริงความทะเยอทะยานที่ถูกจัดหาเพื่อการโปรแกรมทางการอาหารนั้นกฎหมายสําหรับการป้องปรามนิวเคลียร์ของพวกเราซึ่งมันได้แสดงสาธิตนะครับถึงความยอดเยี่ยมและขีดความสามารถปฏิบัติการขอแสดงคำยินดีนะครับต่อกองกําลังทั้งปวงบรรดาทีมกระทรวงและ คู่หุ้นส่วนนะครับอุตสาหกรรมนะที่เกี่ยวโยงในการปฏิบัติการนั้นการประกาศของฝรั่งเศสนะครับได้มา1วันนภะายหลังรัเสเซียนะครับได้เริ่มการซ้อมรบอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีมอสโกนะครับในวันที่21พฤษภาคมได้เริ่มนะครับระยะแรกของการซ้อมรบนะครับที่ในไม่นานมานี้นะได้ออกคําสั่งนะโดยท่านประธานาธิบดีการซ้อมรบนะครับกำลังถูกจัดขึ้นนะครับในเขตทหาร ทางตอนใต้ของรัเสเซียนะครับที่เป็นศูนย์บัญบรรชาการใหญ่ในลอสตอฟออนดอนเคตาหารทางตอนใต้นะครับมีชายแดนติดกับยูเครนแล้วก็ได้ถูกรายงานนะครับว่ามีบางส่วนของยูเครนนะครับที่ถูกยึดครองฟุตเตสนะครับของกระทรวงกลาโหมรัเสเซียได้แสดงถึงบรรดารถบรรทุกนะครับที่กำลังบรรทุกขีปนาวุธต,ต่างๆไปสู่สนามแห่งหนึ่ง มอสโกนะครับยังได้แสดงถึงบรรดาทาหารนะครับที่สนามบินแห่งหนึ่งกำลังเตรียมความพร้อมนะเครื่องบินทิ้งระเบิดลำหนึ่งนะครับสำหรับหัวรบนิวเคลียร์ลูกหนึ่งการซ้อมรบนิวเคลียร์ของรัสเซียร,ระยะแรกนะครับแถลงการโดยกระทรวงราโฮมรัสเซียในวันที่21พฤษภาคมนะครับ2024ว่าแถวกระบวนของรถไฟเขตทหารทางตอนใต้ ที่นจะรับกระสุนอาวุธพิเศษสำหรับระบบขี่บาวุธปฏิบัติการเชิงยุทธวิธีอิสคานเดอร์ติดตั้งอุปกรณ์ท่านยิงต่างๆร่วมกับมันและนำส่งไปยังที่ตั้งที่ถูกกำหนดเอาไว้นะครับโดยไม่เปิดเผยแสดงเพื่อการเตรียมความพร้อมต่างๆที่จะยิงบรรดาขีปบาวุธ บรรดาหน่วยการบินต่างๆของกองกําลังอวกาศของรัเสเซียได้เกี่ยวโยงในขบวนรถไฟการซ้อมรบนั้นที่จะติดตั้งบรรดาหัวรบพิเศษต่างๆต่ออาวุธการบินรวมถึงบรรดาขีวนวุฒณ์ทางอากาศกินซานความเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดและทำหน้าที่โจมตีต่อบรรดาพื้นที่ลาดตระเวนที่ถูกกำหนดเอาไว้ มอสโกนะครับได้ย้ำสัมทับว่าบรรดาการซ้อมรบต่างๆนั้นเนี่ยได้มีความจำเป็นนะครับโดยภัยคุกคามต่างๆของทางตะวันตกอูตินนะครับได้ออกคำสั่งนะซ้อมรบนิวเคลีย์นั้นภายหลังนะบรรดาคำกล่าวต่างๆโดยบรรดาผู้นำต่างๆนะครับรวมถึงประธานาธิบดีฝรั่งเศสมาคงนะครับในไม่นานมานี้ได้กล่าวซ้ำนะครับการยืนยันของเขาว่าทหารของตะวันตกอาจจะถูกส่งนะครับสู่ยูเครนนะครับ มันข่าแปรต่างประเทศชิ้นนี้นะครับก็เป็นการยืนยันนะครับว่าต่างฝ่ายต่างไม่ลดลาวาเซาะนะครับก็อวดโชว์ความพร้อมนะครับทางอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองนะเมื่อ,เ,อเมื่อลิปที่แล้วผมก็ได้พูดไปปากนะครับว่ารัสเซียก็ได้มีการเตรียมนะครับระยะแรกของการซ้อมรบอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนะฮะก็มีการบูรณาการนะหลายส่วนเข้ามาด้วยกันนะเตรียมที่จะติดตั้งนะครับหัวรบนิวเคลียร์นะเข้าใส่ บรรดานะครับเ,ออเครื่องวินทิ้งระเบิดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับชัยอิสคันเดอร์ล็อกินซานนะส่วนวันนี้ก็มีข่าวว่าฝรั่งเศสนะครับก็มีการทดสอบนะขีบนวุธนะสุดยอดนะความเร็วเหนือเสียงของเขานะซึ่งมีการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็มีขีดความสามารถนิวเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับก็ประสบความสําเร็จนะก็เกิดขึ้นใกล้ๆกันนะครับก็เป็นการนะโชว์นะความพร้อมของต่างฝ่ายนะของอาวุธนิวเคลียร์ของตนเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้นะครับก็เป็นแผนของฝรั่งเศสนะทะนนี่อัปเกรดนิวเคลีย์ของตัวเองขึ้นมานะซึ่งเขาก็บอกว่าจะใช้จ่ายงบประมาณนะครับประมาณ13%ของงบประมาณทางการอาหารในการพัฒนาน,นิวเคลียร์นะให้ขึ้นมามีขีดความสามารถนะครับซึ่งสามารถยิงจากอากาศจากเครื่องบินลบลาปเปอลนะครับของฝรั่งเศสนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ